ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับท็อปจากวง The Messenger เช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมนำเพลงมาสอนครับเป็นเพลงเก่าของ Eric Clapton นะครับหรือว่าเป็นจากยุควง Cream นั่นเองนะครับก็เพลงนี้มีชื่อว่า Sunshine of Your Love นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเราจะมีลิกอยู่ตรงที่คีย์ดีไมเนอร์นะครับโน้ตตัวแรกจะเริ่มที่ตัวดีนะครับอยู่ที่เฟสที่12ใช้นิ้วนางนะครับนี่แล้วก็จะมีนิ้วชี้เข้ามาและก็เป็นโครมาติกไลน์ครับในเฟสที่12นะครับถอยหลังมาอย่างนี้แล้วก็มาที่รูทตัวดีลองดูอีกทีนะครับสังเกตดีๆครับตรงที่เป็นโครมาติกไลน์นะครับจะเป็นโน้ตที่เล่นค่อนข้างสั้นจะไม่ใช่เล่นยาวๆแบบนี้การเว้นวรรคในช่วงหยุดของความยาวของโน้ตนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคราวนี้ชุดที่2จะมาเป็นเหมือนคล้ายๆเชฟของคอร์ดminor 7นะครับแต่ว่าจะมาอยู่ที่นิ้วชี้นิ้วนางอยู่ที่เฟส12ในสายที่6กับ5นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยจะอยู่ที่สายที่3ครับจะมาอยู่อย่างนี้แล้วคราวนี้มันก็จะเป็นสไลด์นะนี่นะครับคราวนี้โครมาติกเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นคู่เสียงคู่เสียงจะมีอยู่ตรงที่นี่เลยครับสาย2กับสาย3ในเฟสที่12นะครับลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเล่น2ชุดให้ดูนะครับตอนนี้เรามี2ชุดละคราวนี้ชุดสุดท้ายครับจะมาอยู่ที่เป็นเชฟคอร์ดของเมเจอร์นะครับอยู่ในคอร์ด Gกับ F นะครับแค่นี้เองแล้วก็ลูกที่เหลือนะครับจะไหลลงมาอยู่ลงมาเส้นหนึ่งนะครับนี่แล้วก็กลับมาครับหวังว่าคงสนุกกับเพลงยุคเก่านะครับกับครีมนะครับก็วันนี้ผมและรายการ Rock You นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ